สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบี้ได้มานะอันนี้ก็แนะนำไปเยอะมากแล้วนะครับว่าอยากจะให้เก็บกากรูบี้เอาไว้เปิดเกียร์บ้างนะครับเกียร์ปีใหม่รอบนี้อาวุธว่องไวนะครับอันนี้ทำคลิปไปดูไปแล้วนะพลังโจมตีรวมนะครับก็คือทั้งตีกายแล้วก็ตีเวทนะครับใส่ได้ทุกสายที่มีดาเมจสกิลนะครับแล้วก็โจมตีสกิลโดนแน่นอนเรียกได้ว่าโอ้โหปีนี้จัดหนักจัดเต็มนะตันทรานะครับก็อาวุธโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับแล้วก็คริสต์มาสก็โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับแน่นอนปีใหม่ก็ต้องมาตามนัดนะโจมตีสกิลโดนแน่นอนพ่วงด้วยออกสกิลเบิ้ลอันนี้มันโหดอีกระดับนึงนะคือค่ามันอยู่ในเกียร์เดียวกันนะครับออกสกิลเบิ้ลแล้วถ้ามันติดโจมตีสกิลโดนแน่นอนยิกยิกล่ะโอ้โหบอกเลยนะครับว่าโหดนะก็เลยอยากจะให้เก็บกากรูบี้ไปลุ้นกันบ้างอ่ะยกเว้นว่าอยากได้เรนเจอร์จริงๆเกียร์เอาไว้ที่หลังอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะตู้นี้ถามว่าเปิดได้ไหมตอบคือเปิดได้นะครับเนื่องจากว่าเฮ้ยได้กันเยอะอยู่เหมือนกันคือก็ไม่คิดว่าแบบโอ้โหบาวล็อกจะแบบออกเยอะอย่างนี้นะคนที่เปิดไม่ได้เอาใจช่วยครับขอให้เปิดได้นะส่วนตัวซันนี่ในกาปูถามว่าใช้ได้ไหมเฮ้ยก็ดีนะครับเมื่อวานในสตรีมนะครับก็ได้แนะนำไปเบื้องต้นเดี๋ยวคงจะมีการรีวิวย้อนหลังกันนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาเล่นกันที่ID 9นะครับส่วนตัวนี้มีคนถามเข้ามาไม่ทันนะไม่ทันครับเพราะว่าคืนนี้ปิดลีก PVP ตอน 4 ทุ่มเนี่ยตู้นี้ก็จะจบแล้วฉะนั้นเนี่ยรูบี้หมดก็คือหมดแล้วนะครับก็ต้องปล่อยไปนะน่าจะได้เปิดกันเรียบร้อยแล้วบาง ID ของผมถือว่าเสียใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเปิดตู้เกียร์ใหม่แล้วมันแบบไม่ได้กิสมาสเก่าเลยคือแบบอย่างเน่าเลยนะเสียดายอย่างนั้นไม่เป็นไรครับก็สู้กันต่อไปนะวันนี้อยู่กันที่ ID 9นะครับผมได้ทำการปั้นตัวนี้คลิปนี้จะยังไม่ได้รีวิวตัวนี้แบบเต็มๆนะเดี๋ยวจะเล่นของจริงก่อนเพราะว่าผมปั้นตัวนี้มาด้วยโคนี่อลิสบินนะครับตัวนี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์ที่เพจต่างการน่าจะเห็นนะว่าเรนเจอร์ตัวนี้นะครับทำให้ทุกคนในเกมรับกบ9ดาวนะครับเดี๋ยวรอดูนะตารางล็อกอิน 4 ทุ่มคืนนี้นะครับเดี๋ยวไปลุย PVP เดี๋ยวดูเกียร์กันนิดนึงอัปเดตกันมานะครับเกียร์ชิ้นนี้เดี๋ยวมีแจกฟรีนะครับก็เดี๋ยว 4 ทุ่มคืนนี้นะครับจบลีก PVP จบลีกปุ๊บเดี๋ยวเพิ่งไปไหนออกเกมก่อน1ทีนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่นะเพื่อรับตารางล็อกอินรายเดือนตารางล็อกอินพิเศษจะมีไหมรอลุ้นคิดว่าอาจจะมีกิจกรรมแจกนู่นนี่นั่นเนี่ยคือน่าจะแจกเยอะเป็นพิเศษเดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะแจกเยอะอีกแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหตกกระชากสะพัดเลยทีเดียวนะครับอันนี้น่าจะแจกอยู่ในภารกิจพิเศษในส่วนของครั้งที่18เดี๋ยวรอดูนะส่วนกบ9ดาวก็น่าจะอยู่ในตารางล็อกอินรายเดือนฉะนั้น 4 ทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดก่อนนะออกเกมไปก่อนครับหลังจบลีกแล้วก็เข้ามาใหม่นะครับไอดีนี้ก็ถือว่าจริงๆยังอยากได้คริสต์มาสนะยังอยากได้กินคริสต์มาสอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะต้องใช้เป็นไฮเปอร์แต่ว่าลืมเก็บจุดตินะโอเคเอาเบื้องต้นก่อนเห็นมีคนถามเข้ามานะครับว่ามีกบวง20ตัวแล้วจะปั้นครับตัวซันลี่มีคนเปิดได้ไงก็ถามว่าจะปั้นตัวนี้แม็กตัวแรกดีไหมไม่แนะนำผมบอกเลยไม่แนะนำนะครับถ้าจะปั้นแสงมืดแม็กตัวแรกๆแบบตัว1ตัว2ตัว3ไม่แนะนำตัวนี้บอกเลยว่ามันใช้ค่อนข้างจะยาก1ครับดาเมจผมบอกเลยว่าตัวเลขดาเมจเนี่ยมันสูงนะมันดูน่าจะตีหนักได้มากกว่านี้แต่ใช้จริงดูเหมือนตีเบาตีเบาใช้คำว่าตีเบากว่าปกติในเกมนี้มีอยู่นะเห็นตัวเลขเท่านี้ตีแรงกว่าปกติเห็นตัวเลขแค่นี้ตีเบากว่าปกติมีอยู่จริงครับซึ่งตัวนี้ผมดูว่ามันตีค่อนข้างจะเบาแต่ถ้าเกิดสมมติมีเกียร์ดีๆนะมีเกียร์7ดาวอาวุธแบบนี้ก็จะเลือกเป็นดาเมจ2จุดก็ตีหนักขึ้นหรือใครจะใช้ในทางสกิลอันนี้ผมไม่ว่านะแต่ตัวบินในมุมมองของผมเนี่ยต้องบินไปตีป้อมเป็นหลักทางสกิลถือว่าเป็นทางรองนะฉะนั้นก็ประมาณนั้นแล้วกันนะใครเลือกจะใช้ทางไหนแต่ผมแนะนำแล้วนะครับว่าไม่แนะนำเพราะว่ามันไม่ได้แบบโหดบินไปตีป้อมแตกกระจุยกระจายถ้าเทียบกับตอนตัวซารี่มาวดบินมาใหม่ๆเนี่ยอันนั้นคนละเรื่องเลยอันนั้นคือแบบโอ้โหโคตรจะเมตาเลยนะฉะนั้นตัวนี้ผมมองว่ายังแบบไม่ได้คาดหวังที่จะไปตีป้อมรัวๆนะครับเดี๋ยวเล่น PVP กันนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คัดทีมตีนะครับเอาทีมที่ไม่มีตัวกันบินก่อนถ้ามีตัวบินขอแบบตัวบินอย่าโหดมากนะครับแล้วก็ดูภาพพื้นเป็นหลักนะครับอย่างเงี้ยผมก็กดออโต้เลยกดออโต้เลยครับเดี๋ยวไปลุยกันนะเมื่อคืนนะครับสตรีมครับก็โอ้โหจริงๆตั้งใจจะสตรีมแค่ชั่วโมงเดียวมาคุยกันทำขำนะปรากฏว่าน้องๆเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็พูดคุยกันสนุกๆนะ
ก็ลากยาวกันไปเมื่อวาน2ชั่วโมงครับข้อมูลข่าวสารก็ค่อนข้างจะเยอะไปดูย้อนหลังกันได้นะครับบาวล็อกก็เช่นเดียวกันครับรีวิวไปเมื่อวานไปดูกันได้นะครับนี่บินมันต้องบินตีป้อมอย่างนี้คือเราต้องการให้เกมมันจบไวในเกมนั่นเองเห็นไหมเราเจอศัตรูโหดบางทีสู้ไม่ได้ครับภาคพื้นยันไม่อยู่นะอย่างของผมเนี่ยภาคพื้นจริงๆเนี่ยยันอยู่ครับแต่ด้วยเกียร์นะที่แบบเฮ้ยมันมีอยู่เท่านี้จริงๆก็เลยไม่ไหวอ่ะผมขอกดเองดีกว่านะเมื่อกี้เริ่มเห็นแล้วว่าโดนดันมาติดหน้าป้อมเลยนะครับไปลุยครับคือข้อดีของตัวบินตัวเนี้ยความสามารถไฮเปอร์มันสร้างร่างโคลนไงปล่อยมาเป็น2ตัวนะมันก็พอจะได้อยู่ครับแต่ดาเมจมันดูจะเบาหวิวไปนะครับแล้วก็ส่วนของการเปลี่ยนร่างเนี่ยจริงๆก็พอจะหวังผลได้อยู่นะผมว่าโอเคอยู่นะหวังผลได้นะครับแต่คราวเนี้ยถ้าเราเน้นสกิลมากไปมันอาจจะหยุดมากไปนะครับแล้วก็แทบจะไม่ได้บินไปตีป้อมนี่เดี๋ยวไว้ค่อยรีวิวให้ดูกันอีกทีนะเอาวันนี้ปิดลีกผมพี่เกียรติเปลี่ยนเกมตั้งรับนะครับเมื่อวานทดสอบ ID 6ใน Steam ไปเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับไปดูกันได้นะเรื่องของเรนเจอร์แบบโอ้โหมีผลหลายอย่างนะครับเรื่องของการจัดตรงจัดทีมนะครับใช้ทางคอมโบนะครับผมจะปล่อยตัวกันบินมาเพื่ออะไรเนี่ยกำลังงงตัวเองอ่ะเรียบร้อยแตกไปซะนี่ง่ายๆเป็นทางเลือกนะสำหรับ ID ที่แบบสร้างใหม่ๆอยากจะแบบดันลีกไวๆนะครับบางคนงงอ่ะแบบโอ้ดันลีกรับรูบี้กันยังไงนะครับอันเนี้ยผมน่าจะได้ภาคพื้นเขาแบบดูพอมีจุดอ่อนอยู่นะครับแล้วก็ตัวบินผมเนี่ยไอ้เจ้าโคนิอนิสบินเป็นธาตุไฟอันนี้ตัวกันบินเป็นธาตุไม้ถ้าผมใช้กบบินนี่น่าจะร่วงโดนสอยร่วงอยู่นะมาไปดูกันครับส่วนสตรีมเมื่อวานที่แบบมีคนถามมาเยอะอยู่เหมือนกันนะจริงๆก็ได้ตอบไปบ้างแต่ส่วนใหญ่คือจะเข้ามาหลังๆและก็จะตอบไปค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะก็อย่างแรกนะครับเรนเจอร์ใหม่กับเกียร์ใหม่เห็นมีถามเข้ามาว่าสรุปมาวันไหนกันแน่ผมยังไม่รู้แผนที่แบบว่าคือต้องเป็นอันนี้ 100% อันนี้เราอ้างอิงจากของปีที่แล้วนะครับคือ4ทุ่มคืนนี้อย่างที่บอกว่าดูก่อนนะครับว่าจะมีอะไรมาบ้างคือเบื้องต้นเนี่ย4ทุ่มคืนนี้นะครับน่าจะมีโค้ดแพ็กเกจอาจจะดีเลย์นิดนึงบางรอบอาจจะแบบมาช้าหน่อยนะก็น่าจะเป็นโค้ดแพ็กเกจครับขายเรนเจอร์นะครับขายเรนเจอร์ขายเกียร์นะครับเกียร์นี่น่าจะเป็นเซตเกียร์คริสต์มาสคือเกียร์คริสต์มาสอันใหม่น่าจะไม่น่าใจนะเพราะเขาจะแยกตู้ไหมถ้าไม่แยกตู้ถือว่าเป็นบุญผมใช้คำนี้นะเพราะว่าอย่างปีนะคริสต์มาสคือไม่แยกตู้ถือว่าเป็นบุญโชคดีมากนะครับถ้าไม่แยกตู้ก็ถือว่าโชคดีได้ลุ้นเกียร์ปีใหม่ชิ้นอื่นๆด้วยคริสต์มาสจับมารวมกันเนี่ยถือว่าดีอยู่เหมือนกันแต่ว่าปรากฏว่าออกยากเกียร์เนี่ยถือว่ามันออกยากอยู่แล้วนะตามปกตินะครับส่วนจะมาเวลาไหนถ้าสมมุติแบบมาไวแบบสุดๆในกรณีที่แบบเฮ้ยมาไวสุดๆเลยโอ้ทีมนี้จะรอดไหมลองดูก็อาจจะ4ทุ่มคืนนี้แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่มีน้องคนนึงบอกในสตรีมว่าปีที่แล้วมาตอน 6:00 น.เช้าเฮ้ยก็ไม่แน่นะคือมันอยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับคิดว่าก็ไม่แน่ครับรอติดตามแล้วกันหนูคิดว่า 6:00 น.เช้าไม่น่าจะมีใครแหกที่ตาตื่นมานะไม่น่าจะไหวครับก็รอดูแล้วกันนะเอาเป็นว่าเข้าเกมมานะครับวันพรุ่งนี้คงจะฉลองกันกระจุยกระจายนะยังไงก็เที่ยวกันสนุกสนานก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะแล้วก็เปิดเข้ามาก็เรนเจอร์ไม่ค่อยมีอะไรครับเกียร์ก็อาจจะแบบดูจังหวะกันนิดนึงนะครับเกียร์ใหม่มีเพิ่มเรทนะครับเกียร์ใหม่จะมีเพิ่มเรทของใหม่จะมีเพิ่มเรทของเก่าวนกลับมาขายจะไม่ค่อยเพิ่มเรทส่วนใหญ่จะแบบเป็นพิกอัพทั่วๆไปนะครับอันนี้แสดงว่าเขาไม่ค่อยได้อัพป้อมอันนี้แบบนี้สู้ได้เห็นไหมเรนเจอร์โหดแต่ไม่ใช้กันบินแล้วก็ใช้ตัวบินไปอร่อยป้อมเขาซะเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเรนเจอร์กับเกียร์ใหม่นะครับน่าจะพรุ่งนี้แหละนะไม่6โมงเช้าก็10โมงเช้าเวลาเดิมนะครับส่วนโคแสงน่าจะมาราวๆ14อ้างอิงจากปีที่แล้วนะครับโอ้โหอันนี้ตำนาน1อัพป้อมหรือเปล่าถ้าอัพป้อมก็เหนื่อยอยู่กันนะแล้วก็โคตรมืดก็จะเป็นหลังจากนั้นอีก1สัปดาห์คือโคตรแสงมาเมื่อไหร่โคตรมืดก็จะตามมาอีก1สัปดาห์นะครับแล้วก็ลุ้นเอานะคือผมยังไม่รู้ครับแพลนยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะมีตัวอะไรมาบ้าง
คือผู้พัฒนาก็ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมาเลยก็ไปลุ้นกันเอานะแต่ว่าตัวบาล็อกจะมีคนถามเยอะมากว่าจะกลับมาไหมในตู้โคตรแสงมีโอกาสเป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าแบบว่ามาทาสยอดนิยมแล้วจะไม่มานะครับมาได้อีกนะอันนี้ต้องมาลุ้นนะเพราะว่ามันเคยมีมาแล้วครับที่แบบมาซ้ำนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับแบบเหมือนว่าคนอาจจะบอกว่าเนี่ยตัวนี้ชอบตัวนี้อยากได้มาอีกไม่เป็นไรโอ้แต่แบบไอ้ที่หนักผมเปิดได้นะครับถือว่าแบบโอ้โชคดีมากตามล่ากันมายาวนานนะครับแล้วสุดท้ายก็มานะอันสังเกตดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนล่างนะครับมันดูติดไม่ดีอ่ะส่วนนึงก็ไม่ได้ใส่เกียร์ออกสกิลนั่นแหละแต่ว่าใส่ไปก็ไม่ได้เน้นสกิลครับผมเน้นไปช่วยบินตีป้อมดีกว่านี่เห็นไหมจบเกมกันง่ายๆครับฉะนั้นก็วางแผนกันเอานะคือมันเป็นช่วงที่ด่านวิ่งจบใช่ไหมก็จะมีโอกาสนะที่จะรับตัวกาชานะไปเปิดนะโคตรแสงโคตรมืดนะครับรีหาเรนเจอร์นะครับที่ไม่มีตัวกันบินหลักๆนะหนีดีกว่าไม่มีตัวกันบินครับนี่ภาคพื้นคือเมื่อวานการจัดทีมให้ดูอะที่ผมเอาไอดีหลักไปตีกับไอดี6อะมันทำให้เห็นได้เลยนะว่าเรื่องของเรนเจอร์คือมันมีผลมากเลยนะโอ้โหการจัดทีมครับความแข็งแกร่งนี่เปลี่ยนแบบทันตาเห็นนะใครไม่ได้อยู่ในสตรีมครับก็ไปดูกันได้นะครับส่วนแสงมืดเก่าทำ9ดาวถามว่าจะมีแค่ตัวของเจ้ามูนเยลลี่ไหมที่เป็นมูนเอเรียนครับอันนี้ก็เหมือนกันนะยังไม่เห็นแพลนนะครับจริงๆควรจะต้องทำนะให้แบบมันมาครบหน่อยแบบนี้มันแบบว่าดูพิกงพิการนิดหนึ่งคือมาแบบว่ามืดตัวเดียวนะควรจะต้องพาแสงมาด้วยมันจะได้แบบบาลานซ์กันสักนิดหนึ่งสมดุลสักนิดหนึ่งนะรอดูยังไม่เห็นแผนถ้ามาก็คงจะเป็นช่วงกลางเดือนแหละรอดูนะครับรอบนี้ไม่มีปิดเซิร์ฟอัปเดตนะเพราะว่าอัปเดตไปหมดแล้วข้อมูลเรนเจอร์ที่เราทำเหมือนปีที่แล้วเลยครับคือเขาใส่ข้อมูลเข้ามาหมดเลยเขาจะได้เที่ยวปีใหม่กันจะแบบมีทีมสแตนบายแบบคน2คนประมาณเนี้ยฉะนั้นไม่มีปิดเซิร์ฟอัปเดตนะครับมาถึงอัปเดตก็อัปเดตเลยเวลามันก็เลยอาจจะแปลกๆตอนนิดนึงเช่นอาจจะแบบ 4:00 น 6:00 นเช้าหรืออาจจะเป็นเวลาเดิมอันนี้ต้องรอดูนะกบ9ดาวก็รอลุ้นกันนะครับทีมนี้ยังโหดเลยลองวัดใจดูถ้าไม่ผ่านขนลุงมีพอโอ้ยจะเอาบูเบลมาช่วยจะเอาซิกเดี๋ยวผมต้องเอาตัวบอสมาเล่นสักนิดนึงเอาผู้ทักนะมาช่วยยืนขวางสักนิดนึงจะได้ดูเท่ๆนะพอดูทรงแล้วเจอกับทีมนี้น่าจะยืนยากนิดนึงโอ้เอเลนเมื่อวานนี่ถามไปเยอะมากโอ้ไม่ไหวแล้วเราจะตีเขาทำไมเนี่ยทีมนี้ดูทรงครับยากแล้วโอ้โหเละครับตีเขาทำไมเนี่ยหงายครับหงายหลังเลยหงายหลังตึงเลยครับไปต่อไม่เอาละไม่ดื้อด้านละคือดูภาคพื้นเป็นหลักเนี่ยรู้เลยครับว่าสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ทีมโหดๆน่าจะมีแบบหลงมานะครับมีการบินติดอยู่ไม่เอานะอันนี้โอเคน่าจะได้ครับเบลต่ำด้วยน่าจะตีป้อมแตกทันอันนี้เอาวลาดิมีร์ไปแล้วกันนะครับส่วนขอคอยอัปเดตคิดว่าอัปเดตนะครับเพราะว่ามันจะอัปเดตในรอบของรอบของเรนเจอร์ตัวปกตินะในส่วนหอคอยนะครับเพิ่มมาใหม่อีก10ด่านไม่มีแผนในการรีเซ็ตนะมีคนแบบมาจากไหนก็ไม่รู้ครับไม่มีครับไม่มีแผนใดๆเลยไม่เคยมีใครพูดเลยแม้แต่คำเดียวว่าจะรีเซ็ตไม่รู้ไปโดนใครอํามาหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจไปอําคนที่คอมเมนต์คนที่คอมเมนต์ก็เชื่อนะเพราะเขาแบบอยากรู้เพราะว่าเขาจะวางแผนในการเก็บของอะไรปรากฏว่าเชื่อนะไม่รู้ป่านนี้คือยังเชื่ออยู่หรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะแบบไม่เห็นคอมเมนต์ผมบอกนะว่าไม่มีครับทีมงานก็บอกจากปากเองเลยนะครับว่าไม่มีแผนใดๆเลยครับที่จะรีเซ็ตของมันเพิ่งมานะสบายอีกแล้วครับนี่ตัวดีไม่มีตัวกันบินครับก็ร่อยป้อมนะครับส่วนดันยากต้องรอดูเพราะว่าเคยบอกไปแล้วว่าตัวเกมจะพยายามอัปเดตให้มันพร้อมๆกันแต่ยังไม่เคยพร้อมกันสักทีหนึ่งนะครับมีรอบที่แล้วใช่ไหมโหนี่เขาทำเหมือนเราเลยแต่เขาปักตัวกันบินไว้ตัวหนึ่ง
ไม่เล่นเออนี่เห็นไหมมันเป็นทางเลือกครับขอลีกเลี่ยงก่อนนะขอลีกเลี่ยงตกกันบินก่อนนะครับโอ้ยอย่างนี้มีตัวบินด้วยแต่ว่าน่าจะไหวอยู่เอามาลองดูครับเอามาซีกไททันศาสตร์ไททันศาสตร์มาหน่อยสิรอบนี้ดูกันเอานะว่าตัวบินครับมันจะเสดได้แค่ไหนออกมาแล้วครับไททันศาสตร์ยืนได้นานขนาดไหนนะเพื่อนเอียงแปลงร่างทุบเข้าไปโอ้โหเป็นไงนี่ดาเมจทะลุตะตันโอ้โหโหดเลยโหดเลยโหดเลยทำไมเราไม่รู้ว่าก่อนไม่เคยใช้เลยครับโอ้โหนี่พอเป็นผู้พิทักษ์มาครับดาเมจทะลุสตันโอ้โหเอาตัวรีเซ็ตสกิลมารีเซ็ตสกิลได้ไหมเนี่ยมาอีกแล้วใส่เปรี้ยงนี่โอ้โหเป็นไงงามงดเลยครับโอ้โหอันนี้ต้องรีบใช้เลยนะใครที่จะดันลีกครับ10ครั้งเท่านั้นนะเออซีกนะครับซีกเยเกอร์ครับโอ้โหใครโดนนี่ร้องซีดเลยครับเมื่อก่อนมันเคยมีนะเราเคยจะใช้บอสตัวหนึ่งผมเคยทำคลิปว่าเริ่มเกมมานะครับมันจะเป็นดาเมจทะลุกระเด็นนะเริ่มเกมคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยอมตะหายหมดเนี่ยโอ้โหซัดกันรัวเลยครับน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวจะใช้ซีกเล่นแล้วกันนะส่วนสายแพ็กเกจรีแพ็กเนี่ยเห็นมีคนถามเข้ามาคือรู้สึกว่าจำได้ว่าเขาถามว่าเวลเท่าไหร่ถึงจะแบบว่าหลุดแพ็กมือใหม่แบบแพ็กมือใหม่หายน่าจะป้ายแดงนะผมเคยทำข้อมูลอยู่นะแต่ว่าเราไม่ค่อยเล่นทางนี้สักเท่าไหร่แต่น่าจะเป็นประมาณนั้นมาทีมนี้ไม่มีตัวกันบินแล้วคุณต้องเจอซีกเยเกอร์มาฮะรอดูทีมผลนะทีมผลนะไปวัดใจกับเรื่องของเกียร์นะครับไปวัดใจกับเรื่องของเกียร์นะครับซีกมาแล้วครับโอเคตัดบินไปเยอะๆครับไม่มีตัวกันบินครับไปยังเข้าไปนี่ดาเมจทะลุกระเด็นดาเมจทะลุสตันดาเมจทะลุสตันนะครับซัดเข้าไปอีกนี่เป็นไงโอ้โหแล้วยืนได้นานด้วยครับนี่บอกยืนได้นานหายไปไหนแล้วพี่ซีกเลยครับมายืนได้ครับข้างล่างยืนได้นะเนื่องจากว่าผมใช้ตัวชนหลายธาตุนะครับตัวชนหลายธาตุครับมันก็เลยจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันยืนได้นานหน่อยพัดมาพัดกลับไม่โกงครับบัฟวิ่งไม่มีครับบัฟวิ่งไม่มีบัฟดีไม่มาทีมจะรอดไหมเอามาตีป้อมแตกเรียบร้อยนี่หวานเจี๊ยบเลยทีเดียวแต่ว่ามันควรจะมีกบเยอะตอนนิดนึงแต่ผมหมดแล้วแต่ว่าพวกหอคอยดันยงอย่างยากเฮ้ยผมจะได้รับรูบี้ไหมไม่ได้รับไอ้ทีนี้เวลาพระเจ้าผมจำไม่ได้ว่าเคยขึ้นมาที่เพชร1หรือยังตายแล้วแสดงว่า ID ของผมเนี่ยขึ้นมาไม่ต่ำกว่าเพชร1หมดแล้วนะอดรูบี้หรือว่ายังไม่เคยขึ้นจริงๆแก้วโอ้เอาไม่เป็นไรอันนี้คลิปนี้ถือว่ามาดันลีกให้ดูกันนะครับโดยการใช้นี่เรนเจอร์ทีมนี้ใช้ตัวบินมาเล่นนะก็เป็นทางเลือกนะสำหรับน้องๆที่อยากจะดันลีกเอารูบี้นะครับโอ้โหนี่เรียกได้ว่าไม่ดูตามาตะเรือ ID ตัวเองเลยนะครับว่าเล่นไปถึงเพชร1แล้วที่เหลือคงจะต้องเป็นมาสเตอร์3แล้วล่ะID รับก็เช่นเดียวกันนะ8นี่ก็น่าจะประมาณมาสเตอร์เหมือนกันต้องมาสเตอร์แล้วนี้เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าผมคงปล่อยตกแล้วล่ะเพราะว่ามันขาดอีกเยอะนะรูบี้ก็ไม่มีครับสมมุติเล่นอีก7รอบใช่ไหมสมมุติชนะรวดเลยนะครับก็280โอ้โหก็2,600เท่านั้นไม่เอาดีกว่าไม่ไหวนะนี่แม้ว่าจะชนะรัวนะครับก็ถือว่ามาเล่นให้ดูแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวว่างๆค่อยรีวิวนะช่วงนี้ผมก็จะไม่ว่างอีก2วันติดนะเพื่อนๆเดินทางปลอดภัยครับดูแลสุขภาพให้ดีเที่ยวกันให้สนุกนะ
แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ครับกับ TK Ranger แล้วก็เกม Line Ranger ครับเอาวันนี้ประมาณนี้ปิดลีกขอให้โชคดีครับให้ได้ Ranger ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการอ่ะรอดูตู้มาก่อนนะแล้วก็ตัดสินใจเปิดนะครับวางแผนกันให้ดีนะตัวกระชับเปิด Ranger Ruby เปิดเกียร์สเต็ปนี้บอกเลยว่าถ้าโชคดีใส่ฟรีก็อยู่รอดได้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ